เราเก็บนะก็เก็บไว้เยอะแหละเพราะว่าเราปลูกผักเราจะปลูกผักเยอะเราก็เลยเก็บไว้เยอะเดี๋ยวจะเอาไปโรยที่กระถางที่ตามกระถางแล้วทำแปลงที่เราปลูกผักนะมันจะเป็นปุ๋ยให้ด้วยแล้วก็หอยทากหอยทากหอยถ้าคนอยู่เมืองนอกก็จะรู้มันเปิดเหมือนปิงนะเหมือนปิงเลยสินตาลเรามันเห็นไหมเกะแล้วมันไม่ลำบากหรอกเพื่อนเพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงเราก็ต้องทิ้งเมื่อก่อนก็ทิ้งทั้งอย่างนี้เลยทิ้งแต่ก็เคยไอ้พี่เขาบอกว่าเอาไปให้หมดไอ้เอาไปใส่แปลงผักไม่ให้ไอ้มะเขือทากรบกวนเราก็เลยไปใส่เมื่อปีที่แล้วมันก็ได้เห็นผลมันไม่มากวนผักเราเลยพวกผักเราไม่ได้ใส่สารใส่อะไรใส่เคมีอะไรเราเอาอย่างนี้เลยอันนี้ก็มีประโยชน์เนาะว่าเรากินไปแล้วเราก็ทิ้งเปล่าๆเราเอาไอ้ที่เราเคยใช้แล้วของที่เราใช้แล้วกลับเอามาใช้ประโยชน์ต่อเงี้ยอันหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆนะกาแฟแบบนี้พอเรากินแล้วกินแค่ครั้งเดียวเนาะเราก็ทิ้งเลยก็เสียเปล่าเราก็เอามาหรือไม่ใครก็ที่มีแบบชงนะแบบไหนวะที่ชงอันนี้เป็นเม็ดอันนี้เป็นผงแบบนี้นะเป็นผงแบบนี้ที่เขากินแบบใส่เครื่องกาแฟสดน่ะที่เขากาแฟสดที่เขาทำกาแฟสดแบบนั้นก็ได้แบบนั้นก็เอากากมันไว้เลยแล้วแบบนี้ก็ยุ่งยากนิดนึงตรงที่ต้องแกะนี่อย่างนี้แหละแบบนี้มันก็มีหลายแบบมีแบบไหนอีกแบบเล็กๆแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีแบบนี้แหละในกาแฟสีนี้แบบนี้น่าจะแบบที่เขาผสมกับสีพวกคาเฟ่เมดอะไรด้วยนะน่าจะเป็นงั้นอันนี้ก็มีแต่ว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้เก็บเพราะกินกันทั้ง3คนน่ะไม่ค่อยได้เก็บก็เก็บแบบนี้ที่กินอยู่ข้างล่างเมื่อก่อนก็ไม่รู้หรอกว่าเอาอะไรมาไปปราบมันเนาะปลูกผักเพราะพี่บอกก็เลยเอาทำลองด้วยตัวเองแล้วปีที่แล้วลองด้วยตัวเองได้ผลเลยปีนี้ก็เลยไปโพสต์บอกเพื่อนๆทาง Facebook หรือกลุ่มคนที่อยู่ปลูกผักอยู่เมืองนอกนะปุ่นที่ปลูกผักในเมืองนอกที่เป็นอากาศหนาวตอนเย็นๆถึงจะเป็นหน้าร้อนพอตอนเย็นจะมีพวกหอยทากเยอะบ้านเราก็มีเนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปกินผักเราหรือเปล่าเราก็ไม่มีกาแฟแบบนี้เรามีแต่กาแฟที่ชงไปเลยเนาะใส่น้ำตาลคอฟฟี่เมดพร้อมเดี๋ยวเราทำเสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปว่าอร่อยแบบไหนเนาะแป๊บนึงนะเพื่อนได้พอสมควรแล้วเพื่อนจริงๆกากาแฟเนี้ยเพื่อนเพื่อนเอาสามารถเอาไปขัดหน้าก็ได้นะเอ้ยขัดตัวเอาไปขัดตัวสครับเซลล์ผิวหนังเก่าให้มันออกหรือไม่ก็เห็นเคยมีคนบอกว่าสระผมนะไม่รู้ว่ากาแฟกากาแฟหรือว่ากาแฟแต่สครับกาแฟเนี้ยสามารถขัดผิวได้ผสมกับครีมของเราเพราะมันแห้งเนาะมันแห้งมากไปขัดผิวยังเหลืออีกยังทำไม่หมดเดี๋ยวค่อยมาทำอีกทีนึงนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปออกไปลุยข้างนอกดีกว่านะออกไปเตรียมใส่เสื้อผ้าเตรียมตัวแล้วสิ่งที่มันอยู่ในนี้แล้วเราเอามาไว้ในนี้เราไปกันเลยใส่รองเท้ากันชาร์จมีคนเปิดประตูให้เหมือนฝนจะตกเลยแต่ที่ไม่สบายก็ยังไม่หายนะแต่อ้าวฝนลงเม็ดนิดหน่อยแต่ว่ามันนานแล้วที่ว่าจะบอกว่าจะมาทำให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยเราเพาะไว้แล้วเนี่ย
อย่างนี้ใส่เลยเดี๋ยวมันก็มาเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลามันมาเดี๋ยวมันก็มาใส่ไปเลยมันจะเหม็นโปรยๆมันเลยเนี่ยใบเดียวถ้าเป็นพวกผักชีบ้านเราอะใบเดียวมันก็กินอันนี้ผักเลดิตเขาไม่รู้มันกินหรือเปล่าแต่ก็ใส่ไปเลยมันเป็นปุ๋ยเป็นหญ้าอันนี้ยังไม่ได้ปลูกนะหรือว่าตามถ้าเราไม่เน่กระถางเราไม่ใหญ่เราไม่ใส่เพราะมันต้นเป็นต้นแล้วเราก็โรยตามข้างๆกระถางโรยไปเลยโรยรอบๆโรยเยอะโรยมันไม่ชอบกลิ่นต้นหอมเนี่ยมันชอบใหญ่เลยต้นหอมผักชีน่ะต้นหอมผักชีไทยเราต้นหอมเนี่ยมันชอบเราก็ไปโรยเลยจริงๆก็โรยหมดแหละเดี๋ยวทำใหม่อีกอันนี้โรยให้แค่ให้เพื่อนดูเนาะว่าแบบไหนก่อนเนี่ยผักชีปีที่แล้วเนี่ยเรามาอีกทีหนึ่งอ้าวมันขึ้นมาได้ยังไงอ่ะคิดดูกระถางมันขนาดนี้เลยนะเพื่อนอย่างว่าเนาะหอยทากมันขึ้นได้หมดแหละต้นไม้เราโรยไปเลยต้นเชอร์รี่อย่างเงี้ยก็ไม่เว้นนะเชื่อไหมมันขึ้นปีที่แล้วมันขึ้นเยอะเลยเพราะเราก็ยังไม่ได้ไม่เอาแต่ผักแต่ยังไม่ได้ลองพวกต้นนี้แล้วเราปีนี้เราจะลองต้นนี้เนาะโดยขึ้นมาใบผักชีขึ้นมาใบสองใบมันก็กินหมดแล้วมันไม่รอให้มันโตให้เรากินหรอกนี่เราจะรู้ไว้ก่อนละก่อนที่มันจะมาเรารู้ไว้ก่อนนี่มันก็เป็นปุ๋ยด้วยนะเพื่อนไม่ใช่เล่นๆนั่นเนี่ยของที่เรากินแล้วไงเราก็ต้องทิ้งอยู่ดีเราเอามาใช้ประโยชน์แบบนี้ดีกว่าอย่างกระถางแบบนี้เนาะแบบนี้เลยเนี่ยเราก็โรยข้างๆเอากระถางแบบนี้เราโรยข้างๆเอาแต่นี่ยังไม่ได้ปลูกอะไรเราก็เลยยังไม่โรยเดี๋ยวเราไปแกะอีกเดี๋ยวเราโรยไว้ก่อนถ้าเราเตรียมดินไว้อย่างนี้แล้วเราจะปลูกเราโรยไปเลยข้างๆข้างๆหรือไม่ข้างบนก็ได้ส่วนแบบนี้เราก็คงจะต้องใช้เยอะนะโรยข้างๆไปเลยโรยข้างๆแล้วก็โรยข้างบนบ้างอันนี้ก็คงจะโรยข้างบนโรยข้างๆด้วยดอกยกไม้ยังไม่หมดนะดอกอะไรอีกเนาะขึ้นมาอีกแล้วสวยดีดอกไม้กระถางนี้ก็เหมือนกันกระถางนี้ก็เตรียมไว้เหมือนกันนะเตรียมเพื่อจะปลูกของอย่างนี้เราก็โรยเลยโรยข้างๆโรยข้างๆไปเลยอันนี้เดี๋ยวไปทำอีกอันนี้ทำให้เพื่อนๆนะให้เพื่อนๆแล้วก็พี่น้องทุกคนดูก่อนแค่นั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่เขาได้ปลูกต้นไม้แล้วได้ปลูกต้นไม้ปลูกผักแล้วเขาไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเพราะหอยทากมันก็น่ากลัวเนาะหอยทากมันน่ากลัวแล้วมันน่ากลัวแล้วมันกินผักเรามันมากินตอนคืนเราถ้าเราไม่รู้ว่าป้องกันแบบไหนนะเรากลางวันเราก็อาจจะเห็นมันแล้วก็ฆ่ามันแต่กลางคืนมันมากินกลางคืนเราไม่รู้เราก็เลยต้องรีบบอกเพื่อนว่าวิธีเอากาแฟกากาแฟที่เรากินแล้วมาโรยเพื่อป้องกันไม่ให้หอยทากหรือหอยอะไรที่มันมากินผักอ่ะมันมารบกวนผักเราแล้วก็เราก็จะได้แบบมีผักกินไปเรื่อยเพราะว่าเคยปลูกแล้วมันขึ้นมาหน่อยเดียวหอยทากมันก็กินหมดเราก็ไม่รู้จะทำวิธีไหนเนาะหอยพอหอยทากบางทีมันก็น่ากลัวนะมันเยอะบางพื้นที่เขาปลูกกับแปลงเงี้ยยังไม่มีกระถางไม่มีแบบนี้แต่เขาปลูกกับดินไปเลยอย่างพวนดินปลูกอย่างนั้นอ่ะเราต้องโรยเยอะๆเพราะว่ามันหอยทากก็มากับดินมากับอะไรเนาะขนาดกระถางมันยังขึ้นเลยก็เลยมาบอกวิธีเคล็ดลับดีๆให้เพื่อนก่อนเพราะเพื่อนบางคนเขาก็ได้ปลูกไปแล้วเนาะส่วนนี้ข้างในเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำแบบไหนนะไม่รู้ว่ามันเข้ามันอาจจะไม่เข้าก็ได้แต่ถ้ามันอยู่ที่ในดินมันอาจจะเข้าก็ได้
พราะเราปิดประตูไว้หมดเราดูก่อนว่าอันนี้เราเพิ่งปลูกในปีแรกนะเราเพิ่งทำปีแรกเราไม่รู้ว่าหอยทากมันจะเข้าหรือเปล่าแต่ปัญหาของมันคือตอนนี้ตอนกลางคืนอากาศเย็นมากต้นไม้ก็เฉาตายหมดเราก็เลยไปซื้อเครื่องทำความร้อนให้ห้องนี้อุ่นเครื่องทำความร้อนให้ห้องนี้อุ่นในเวลากลางคืนนะเวลาตอนเช้าก็เอาแสงแดดเหมือนเดิมเราควบคุมอุณหภูมิภายในห้องนี้ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องนี้นะมันร้อนมากนี่เลยถ้ามันร้อนมากมันหน้าต่างนี้มันก็จะเปิดอัตโนมัติเนี่ยมันก็เปิดแล้วเพราะนี่มัน32องศาใช่ไหมประมาณ25องศาประมาณความร้อนมัน25องศาหน้าต่างนี้เริ่มเปิดมันมี2บานนะบานนี้ด้วยนี่แต่ถ้าหนาวมากเรามาดูอุณหภูมิแล้วหนาวมากเราก็เปิดเครื่องนี้เราเปิดเครื่องนี้ทำความร้อนให้อุณหภูมิมันอยู่ประมาณ 25-30 องศาในห้องนี้นะเพื่อต้นไม้เราจะได้อยู่ตอนแรกเรายังไม่ได้ซื้อเครื่องนี้เจอความเย็นลงติดลบตอนกลางคืนน่ะต้นไม้เฉาตายหมดเลยพอดีแต่ว่าเราเพิ่งปลูกกันแค่3ต้นน้องก็ตายเนี่ยแค่2กระถางเท่านั้นพวกอย่างอื่นที่เราเพาะเนี่ยมันยังไม่ขึ้นเท่าไหร่มันยังไม่ขึ้นเราก็เลยยังพอทันนี่ดูตายหมดเลยนี่ผักอันนี้ของเราเองอะไรนะฮะว่านหางจระเข้เราก็ตายมันเย็นจัดไงตอนแรกยังอยู่ในบ้านมันก็ดีอยู่แล้วนะอุณหภูมิในบ้านมันเหมาะกับต้นไม้แต่ด้วยความที่ว่าเรายังไม่ได้ซื้อเครื่องนี้มามันก็เลยทำให้อากาศเย็นลงแล้วมันก็จะเฉายังไงก็ถ้ามีเคล็ดลับอะไรอย่างอื่นหรือเรื่องราวอะไรอย่างอื่นเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆอีกทีหนึ่งเนาะจะมาแล้วก็มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับรู้แล้วได้นำไปใช้บางทีชีวิตอยู่เมืองนอกมันก็ไม่เหมือนบ้านเราเนาะอากาศมันเย็นอากาศร้อนการปลูกผักเมืองร้อนกับเมืองหนาวเนี่ยเราก็ต้องดูแลนิดนึงใส่ใจในเรื่องอุณหภูมิของมันนะเนาะไม่งั้นเราก็ไม่ได้กินผักไทยก็รู้อยู่อันนี้ก็พวกผักไทยก็รู้อยู่ว่าผักไทยเนี่ยมันราคาที่นี่มันแพงเราก็หามรุงหาเม็ดมาเพาะมาปลูกของเราเองในช่วงหน้าร้อนของเขาแล้วเราก็ปลูกในกระถางถึงไม่มีแบบห้องกระจกแบบนี้เราก็ปลูกกระถางแล้วปลูกกระถางแมลงที่รบกวนผักของเราที่เราไม่ได้กินเลยมันชอบมากเลยกระเทียมผักชีคะน้ากวางตุ้งอะไรที่เราปลูกอ่ะมันกินหมดแหละพอเราไม่ได้ใส่สารเคมีเราก็ต้องหาวิธีว่าทำยังไงไม่ให้แมลงพวกนี้หอยทากพวกนี้มารบกวนนะยังไงคลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆ นะให้เพื่อนที่อยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะที่ไม่ใช่ FC หรือ FC นะก็ยังไงก็รับชมรับอะไรก็ลองทำตามดูนะเพราะว่าดูหน้าเองทำแล้วได้ผลก็เลยมาบอกเพื่อนทางในกลุ่มใน Facebook อันนี้ก็เลยมาบอกเพื่อนใน YouTubeเผื่อเพื่อนที่ว่าอยู่ต่างประเทศที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเราใน Facebook ก็จะได้รับรู้ไปด้วยยังไงก็ดูหน้าพาทัวร์ก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามและ Subscribe ดูหน้าแล้วก็คอยให้กำลังใจนะบางคนก็มาให้กำลังใจอยากให้ทำต่อเพราะดูหน้าเองก็เป็นน้องใหม่ใน YouTube ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนนะคะขอบคุณค่ะ